่อกันที่กำแพงเพชรครับมีเรื่องราวของคุณแม่วัย24ปีรายหนึ่งครับเอาลูกน้อยวัย1ขวบ4เดือนไปฝากไว้ที่ร้านขายของชำบอกว่าเธอไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกแล้วฝากไว้หน่อยหลังจากที่ถูกแก๊งหมวกกันน็อกตามทวงหนี้แถมถูกผัวเก่าตามอารวาสไม่เลิกครับล่าสุดนะครับก็มีพม.จังหวัดลงพื้นที่ไปแล้วดูสภาพสิฮะหนูน้อยวัย1ขวบ4เดือนถูกเอามาทิ้งไว้ให้เจ้าของร้านขายของชำรับเลี้ยงแต่ตัวเองเนี่ยหนีไปเพราะว่าถูกแก๊งหมวกกันน็อกตามทวงหนี้รายวันครับเธอตั้งใจบอกจะไปทำงานที่อื่นเพื่อหาเงินมาใช้หนี้นอกระบบแต่เจ้าของบอกว่ามีภาระเยอะเลยไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูหนูน้อยรายนี้ได้คุณแม่วัย24ปีบอกว่าเธอมีลูกกับสามี2คนคนโตเนี่ยยกให้น้องชายไปเลี้ยงส่วนคนเล็กเธอเอามาเลี้ยงเองตอนหลังเลิกรากับสามีไปแล้วพ่อชอบหาเรื่องทะเลาะแล้วก็ทำร้ายร่างกายตลอดส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจยกลูกให้คนอื่นเลี้ยงเพราะเธอเนี่ยติดหนี้นอกระบบครับสามีไปผ่อนรถมอเตอร์ไซค์แล้วสุดท้ายไม่ยอมผ่อนนะฮะเธอรายได้เนี่ยไม่พอไม่สามารถส่งค่างวดได้ก็หันไปกู้เงินนอกระบบมาจ่ายแทนตอนนี้ถูกแก๊งหมวกกันน็อกตามมาทวงเก็บหนี้รายวันวันละ400บาทครับแต่เธอเนี่ยรายได้ไม่พอครับบางวันได้เพียงแค่300บาทเท่านั้นเพราะมีค่าใช้จ่ายเยอะครับไม่สงสารลูกเหรอทิ้งไว้คนอื่นยกให้คนอื่นก็เขาไปเลี้ยงดีกว่าที่หนูเลี้ยงจ้ะจะยกให้เขาเลยเหรอแล้วไม่คิดถึงลูกเหรอไม่ยกมากไหมครับเพราะว่าต้องไปตามคนต่างคนทำอะไรจะฝากเขาเลี้ยงแต่เขาก็มีภาระนะเนี่ยเขาเป็นคนเลี้ยงลูกก็ต้องทำงานเราจะเอาเงินมาส่งลูกเงี้ยเหรอคือในมุมเจ้าของร้านขายของชำก็ตกใจนะเธอเล่าบอกว่าเมื่อวานนี้แม่เด็กนำลูกมาฝากไว้เธอก็รับไว้ครับเพราะคิดว่าไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวแม่ก็มารับแต่ปรากฏว่าทิ้งไว้ทั้งคืนพอช่วงเช้าผู้เป็นแม่ก็เข้ามาหาลูกชายพร้อมกับขอร้องเธอบอกว่าจะยกลูกให้แล้วก็จะหาเงินมาใช้หนี้ให้เธอก็บอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะอย่าทอดทิ้งลูกแล้วเธอก็มีภาระเช่นกันสุดท้ายก็เลยตัดสินใจไปร้องที่พม.เพื่อให้พม.เข้ามาช่วยครับวันนี้เขาจะเอาไว้กับเราเลยนะจะมาเป็นยกให้ลูกเป็นลูกเราเลยเงี้ยแต่เราแบบครอบเราก็มีภาระภาระแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวเรามันไม่ได้สมบูรณ์ค่ะเราพยายามจูงลูกเดินอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะมันไม่ได้สมบูรณ์อย่างที่น้องขอเข้าใจช่วยดูแลเขาใช่ค่ะล่าสุดพม.ของกำแพงเพชรครับก็เข้าไปช่วยเหลือทั้งแม่ทั้งลูกส่วนเรื่องที่ถูกสามีทำร้ายร่างกายเนี่ยก็เป็นเรื่องของคดีนะแม่ก็อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วครับผมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้